ั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยนึงไงฮะ1 2 3 1 2 3นี่ก็ตกแอบบอกว่าไม่มีใครเข้าหาเลยค่ะต้องตอบว่าจริงแล้วจะต้องบอกให้คนอื่นไปอย่างเงี้ยเออเห็นความเหงาดีมั้ยเอาจริงๆก็ดูมาตลอดเนาะกับพี่หมออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อะหมอดูเขาก็ไม่ค่อยกล้าฟันธงกับเรื่องนี้หรอกหลังๆเออก็ไม่ค่อยแต่มีแนะนำให้ไปแบบทำบุญร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นคู่บุญอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าแบบถามแบบโชว์ๆอย่างเงี้ยไม่เราก็เคยถามเนาะแต่เรารู้แล้วว่าเออเดี๋ยวหมอดูเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมที่จะตอบตรงนี้เพราะว่าเขาก็กลัวเสี่ยงหลายเรื่องอะไรเงี้ยยังเลยยังเลยค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะต้องเป็นคู่บุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออต้องยังอันเนี้ยก็ไม่ได้ถามแบบเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาก็แนะนำแบบวิธีเสริมนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบคิดเหมือนกันนะคะว่าเออแต่ก็รู้สึกว่าเออปีหน้าก็ว่ากันใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็ขอพักแค่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงนะก็คุยกับหมอดร.แต๊กเหมือนกันว่าณตอนนี้ปีนี้คงแบบคงตรงนี้ไม่ค่อยดีเป็นปีแบบอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเป็นปีแบบเหมือนปีที่5มันก็ดูแบบจะไปต่อหรือจะจบอะไรอย่างเงี้ยเป็นปีที่เราก็รู้สึกเองด้วยว่าดวงมันบอกว่าคือถ้าปีหน้ายังได้ไปกันต่อเนี่ยก็คงแบบรอดปลอดภัยแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะก็สู้กันมาหลายปีอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นช่วงคาบเกี่ยวอะค่ะเออแล้วที่ท่าของคู่เราอะเป็นยังไงครับไม่ดีนะ เพราะว่าดูแต่ละของแต่ละคนมาเขาก็บอกว่าอย่างใบเตยเรื่องความรักมันค่อนข้างหืดขึ้นคออ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเอออยู่แล้วอะไรเงี้ยความรักเพราะว่าพักมาเล็กก็นิดนึงเนาะแต่ก็ทำให้เราทำใจนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออก็ดวงเขาว่ามาอย่างนี้มันถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยแต่เราถามว่าเราก็สู้ต่อเราพยายามหารักแท้ไหมเราพยายามแบบทำเพื่อตัวเองมากแค่ไหนเงี้ยเราก็สู้นะคือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างปรับหรือยังไงคะก็เอาจริงๆก็ค่อนข้างดีกว่าที่ผ่านมาค่ะก็พยายามคีปคอนเนคชั่นนะเอาจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็เราก็ไม่รู้อะว่าอนาคตความมั่นคงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ขอแบบขอเป็นให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าพอเข้าไปสมมติว่ารีบกลับไปคบกันหรืออย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบเหมือนคาดหวังเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เป็นเหมือนตอนที่แรกๆที่รู้จักกันที่ไม่ได้คาดหวังที่ไม่นึกว่าอ้าวอยู่จะเป็นแฟนอ้าวอยู่จะมาได้ถึงวันนี้อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างอ่ะมันบางทีที่เป็นแบบณวันนี้เพราะมันก็เกิดจากการคาดหวังกันมากแล้วพอผิดหวังมันก็ไม่โอเคกันทั้งคู่อะไรเงี้ยตอนนี้ความสัมพันธ์เรียกว่าอะไรตอนนี้ความสัมพันธ์เหรอคะก็เรียกว่าคีปคอนเนคชันแล้วกันเนาะก็ยังคีปคอนเนคชันไว้แล้วก็มันก็น่าจะไปในทางที่ดีขึ้นคือไม่เรียกว่าแฟนแล้วก็อันนี้ก็ขอดูอะไรหลายอย่างเรียกว่าพักเบรกชั่วคราวแต่พี่แมนก็ยังเป็นคนที่สามารถติดต่อได้อยู่ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่เราก็สนิทที่สุดเนาะเหลือแค่พี่น้องก็เหรอคะเรนก็ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากตีความว่าเป็นอะไรมากมายเนาะเขาก็ยังเป็นคนที่เรารักแหละแต่จริงๆแล้วเราก็ยังแบบค่อนข้างอยากให้มันมั่นคงอ่ะถึงจะอยากจะพูดต่อว่าเออต่อไปจะยังไงโอกาสมันจะมีกลับมาได้เหมือนเดิมไหมคะก็มีนะคะก็มีสูงอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าเกลียดกันหรืออะไรเงี้ยไม่เราแค่อยากให้ทุกอย่างมันมั่นคงกว่าเดิมอ่ะก็คือปีหน้ามาดูกันมีทีเนาะความสัมพันธ์ที่แม่เนาะค่ะก็ขอบคุณเนาะทุกคนที่เป็นกำลังใจอะไรเงี้ยก็ลุ้นกันได้อยู่ตลอดแหละอย่างเงี้ยเพราะของเงี้ยความรักอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่คู่หนึ่งมันจะแบบว่ามีปัญหากันตลอดหรือว่าจะเรื่องอะไร
มันก็ต้องปรับกันทั้งชีวิตอ่ะเอาจริงแล้วอ่ะแต่ที่ดูไม่ได้ที่เสียดายเลยคือเราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เจว้ายรู้ได้ไงอ่ะจริงๆเขามีการติดต่อมาไหมครับค่ะโอ้เสียดายจะร้องไห้เราอยากไปกับอันนี้พี่เจอันนี้พี่เจโทรมาเองเลยหรือว่าก็ความจริงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะพี่แต่ว่ามันติดหลายๆสาเหตุเสียดายมากไหมเพราะว่าเสียดายมาก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 เลยแอบเสียความรู้สึกไหมเพราะว่าคุยกันไปแบบครึ่งนึงแล้วแต่ว่ามันก็เป็นคือเอาจริงๆอ่ะคุยกันจนทุกอย่างพร้อมขึ้นแล้วใช่ค่ะพร้อมเข้าขาขึ้นพร้อมแล้วใช่แล้วแล้วก็แบบมันเป็นที่คิวเราเองอ่ะที่มันแบบไม่ลงตัวในวันแรกใช่ค่ะในวันแรกเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเซอร์ไพรส์แต่ไม่ได้เกี่ยวกับทางต้นสังกัดไม่ได้ปล่อยไม่ค่ะต้นสังกัดเรสมากต้นสังกัดปล่อยค่ะนี่แหละตรงนี้แหละแบบว่าอันนี้ต้องกราบไปถึงต้นสังกัดกับเพียเลยอ่ะขอบคุณมากคือมันผิดที่เราเองจริงอ่ะเรื่องนี้หนูโคตรเสียใจเลยก็คือไม่ได้ขึ้นทั้ง2วันเลยคือใช่ค่ะเพราะว่าคือความจริงหนูขึ้นวันใดวันหนึ่งได้แต่เราก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรอะไรอย่างนี้ด้วยที่ถ้าแขกรับเชิญไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สงสารแขกรับเชิญอีกวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบดราม่ากันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะแฟนคลับพี่เจกับน้องเจ้าขุนเจ้านายอย่างเงี้ยเหนียวแน่นมากอะไรเงี้ยเสียใจอ่ะเด็กที่เรากำลังทำด้วยกันใช่กำลังเดี๋ยวรอดูค่ะจะได้เห็นเมื่อไหร่ทำเร็วๆนี้ค่ะก็คือทำกับพี่เจเซอร์ไพรส์ค่ะต่อไปก็จะเกี่ยวกับงานเพลงนั่นแหละใช่ค่ะเพลงแน่นอนค่ะแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับทางต้นสังกัดแน่นอนเพราะได้ข่าวว่าเพิ่งต่อสัญญาไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้รอบนี้เราต่อไปนานแค่ไหนคะโอ้ต่อก็8ปีอะใช่ค่ะพี่ไม่หรอกไม่หรอกแต่อันหนูก็แฮปปี้กับอยู่ที่นี่เนาะเราเพราะว่าโลโก้เราหน้าเราโลโก้ที่นี่อยู่แล้วหลักๆก็ยังแฮปปี้เขาก็ยังดูแลเราอย่างดีมากแล้วณวันนี้ในส่วนของเรื่องเพลงเนี่ยมันค่อนข้างโอเพ่นมากขึ้นดีใจที่วันนี้แบบเฮียเข้าใจในความเป็นดนตรีไร้ขอบเขตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกว้างแล้วก็ร่วมงานกับหลายๆอย่างได้ที่ให้โอกาสมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องงานนี้เขาแบบก็พูดยากเนาะอันนี้ก็ทุกอย่างอ่ะก็ขอเป็นเคสไปแหละอย่างเรื่องพี่เจเนี่ยโคตรลุ้นน่ะแล้วมันแบบมาตกฟ้าตายใช่ยังเรียกไม่เจออาสยามได้อยู่ไหมฮะแล้วเรียกได้ค่ะนามสกุลอาสยามค่ะแต่ไม่รู้นะว่าปีหน้าเฮียเขาจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเตยขอถามอีกเรื่องนึงมันมีข่าวว่านางร้ายฝั่งเสิร์ฟยาขายบริการทางเพศซึ่งเขาบอกว่าเองได้ข่าวมันเป็นกลุ่มว่ากลุ่มน่าเป็นตัวเราเป็นยังไงครับเขาบอกว่าเราก็ได้ขับออกจากกลุ่มเขาจับได้อ๋อเห็นข่าวเห็นข่าวเห็นแล้วค่ะเห็นละก็เราจะชี้แจงอะไรยังไงดีครับพี่เต้ว่าหนูคอมเมนต์แล้วกันเนาะเพราะว่าคือในข่าวก็เขียนมาก็จริงก็สนิทแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนั้นน่ะก็ให้เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเราไม่ขอรับรู้แล้วก็เกี่ยวข้องละกันไม่นะยังรักเหมือนเดิมใช่ค่ะยังเป็นเพื่อนพี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนเนี้ยก็ตอนแรกคือตกใจมากนะเพราะว่าคือมีหลายคนมากเพื่อนที่เป็นนางร้ายช่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดเยอะอ่ะโอ้ยใครวะนั่งลิสต์รายชื่อสุนลิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราคบกันในความเป็นเพื่อนเนี่ยเราไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันในเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้ทางรับทราบมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถึงต่อให้รับทราบเงี้ยแต่เราก็คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปนั่งถามไถ่อะไรอย่างงี้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆค่ะตรงเนี้ยไม่นะจริงนะจริงเนี่ยจริงเนี่ยในเรื่องของการเป็นเพื่อนจริงๆในเรื่องของแต่ไอเรื่องไม่จริงเนี่ยก็คือเรื่องที่เราไล่เพื่อนออกจากอะไรเงี้ยไม่จริงนะยังคบยังคีปคอนเนคชั่นอยู่ค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่คนละช่องอะไรเงี้ยแต่ยังสนิทยังคุยกันตลอดแล้วก็เป็นข่าวแล้วได้คุยกับเขาไหมยังเพราะว่าคือโบอย่างที่บอกว่าตอนแรกคือไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพราะมีเพื่อนเป็นนางร้ายเยอะอะไรเงี้ยคนมองว่าเป็น
อันนี้ก็ต้องให้หลายๆฝ่ายพิจารณาเองเนาะเราก็ยังไม่กล้าฟันธงก็อย่างที่บอกว่าไปเตยไล่เพื่อนออกอย่างเงี้ยไม่จริงเนาะนอกนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะยิ่งเรื่องส่วนตัวในส่วนตรงนั้นที่ว่ากันเนาะเราอันนั้นเรายิ่งแบบก็ยิ่งแบบเฮ้ยแบบเราก็ไม่ได้เคยก้าวก่ายเขาลึกขนาดนั้นก็คือยังรักกันเป็นห่วงเนาะใช่ยังคุยกันตลอดค่ะบรรยากาศในกลุ่มมันยังเหมือนเดิมมั้ยคะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะน้องยังคุยมาตลอดทักกันตลอดอะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าคือก่อนหน้านี้ผู้จัดการคนเดียวกันด้วยค่ะแล้วพอผู้จัดการแตกสลายก็คือแต่ละคนก็แตกสลายแค่นั้นเองอ่ะแต่เรายังโอเคกันถึงน้องจะเป็นยังไงอะไรก็ปล่อยให้เขาพิจารณาเองใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเราก็อยู่ในฐานะเพื่อนที่รับรู้แต่เรื่องที่เขาให้เรารับรู้เรื่องที่เจอกันบ่อยกับคณะนี้ไม่ได้เจอนานแล้วแต่ว่ายังเนี่ยไลน์หาตลอดวันรอบสื่อหนังเลาะเมื่อวานเรียนจบอย่างเงี้ยน้องก็ยังแสดงความยินดีกันตลอดยังคุยกันในกรุ๊ปตลอดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่ที่ให้เธอแก้ตัวเธอเป็นผู้จริงค่ะคนก็จะได้เข้าใจชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertain Official ได้เลยค่ะ